แล้วมึงมีอะไรก็บอกสิไหนอะไหนของเด็กนั่นเชียวกลัวเหี้ยอะไรล่ะกูไม่กลัวมึงหรอกกูไม่อยากมีปัญหากับมึงแค่นั้นเลยมึงทำผิดมึงก็รับผิดแค่นั้นแหละจะมาหาเรื่องอะไรกับพวกกูล่ะพวกมึงอ่ะปากดีเอาแล้วมึงไม่ปากดีหรอเนี่ยทำผิดก็ยอมผิดไปความจริงอ่ะมันก็อะไรมาเถียงกับความจริงไม่ได้อยู่แล้วหรอกก็ผิดก็รับไปแล้วมึงมาหาเรื่องถึงห้องอย่างนี้มันใช่เหรอ
ชื่อฝนคนชื่อฝนใช่ไหมไม่พูดชื่อเล่นได้ชื่อแอมก็แอมไปเลยจะได้ไม่งงเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงหรือจะให้น้องกับชี้แจงแล้วพูดกับเขาไปสรุปที่นอนอยู่คือสรุปอย่างนี้คนที่ไปออกข่าวทั้งหมดว่าชื่อฝนน่ะแต่ไอ้คนที่ไปออกทีวีน่ะคือคนที่มาตีฝนมันชื่อแอนชื่อแอมแล้วเขาก็อยู่ในคลิปทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าโดนกระแทกลงผืนแล้วก็โดนกระทึบค่ะแล้วก็ตาเขียวแต่ตอนนี้หายแล้วแก้มบวมตอนนี้หายแล้วแต่มีลูกท้าผู้ที่วันนั้นเกิดเหตุแล้วก็ถ่ายไว้ค่ะเล็กอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องใครด้วยแต่อยู่ดีๆเขามาอ้างเราก็เราไปแจ้งความอย่างนี้เราก็งงค่ะแล้วก็แล้วไอ้ฝ่ายนู้นบุกมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมกับพวกเพื่อมาทำร้ายทางนี้แต่ปรากฏว่าตัวเขาด้วยวันนี้ฝนก็เลยมาแจ้งความจริงๆอย่างนี้มันมีความผิดเลยอันไหนมาแล้วก็เป็นเพราะเขามันชื่อเนี่ยอย่างนั้นค่อยๆว่าเรื่องแจ้งเพราะเขาเห็นว่าเขาร้องว่าคดีมันไม่คืบด้วยอ่ะเขาแจ้งความอยู่แล้วแต่จะดูโดยหลักฐานแจ้งความว่าเขาระบุว่าเขาชื่ออะไรระบุไหนอ่ะนี่มีใช่ไหมระบุว่าชื่อฝนมีอยู่คลิปเดียวมั้งคลิปที่ชนมุนก็ได้แหละที่ชนมุนก็คือสั่งถ้าเขาบอกว่าหลักฐานนั้นเขาถูกคุยกันก็เป็นเสียงโอเคเรื่องราวคืนนั้นเป็นยังไงบ้างคะส้มกับผู้ชายคนนึงยืนอยู่หน้าตึกเพราะว่าเราหนูก็รีบเดินเข้าห้องหนูพ่อประตูบอกว่าน้ำเจ็บปุ๊บพอดีหนูกำลังจะนอนก็น้องเขาโทรหาบอกว่าพี่ฝนลงมาดูเขาแจ้งความมาวันนี้จะดำเนินการยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราขอไล่เรียงขั้นตอนยังงงอยู่ว่าผู้ที่ไปก่อเหตุมาสมอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแล้วก็มาแจ้งความดำเนินการไล่เรียงเหตุการณ์แล้วก็เอาความจริงมาให้ปรากฏให้ได้เพราะว่าผู้กรณีอีกฝ่ายมาสำหรับข้อมูลที่เขาเอามาจะมาติดตามคดีอะค่ะที่เป็นหลักฐานเท็จแล้วก็ข้อมูลเท็จนิดนึงพี่นิดเดียวนิดเราคืนนั้นเป็นยังไงบ้างคะจากภาพคลิปคือวันนั้นคือพวกหนูไปเที่ยวมาวันเที่ยงคืนแต่พวกหนูก็พากันไปกินข้าวต้มแล้วก็เข้าเซเว่นซื้อของก็กลับหอพักประมาณ3:00กว่าหน่อยค่ะแล้วก็เข้าห้องแล้วก็น้องก็อยู่ห้องข้างล่างหนูอยู่ห้องข้างบนแล้วพออาบน้ำเสร็จปุ๊บพอดีหนูกำลังจะนอนก็น้องเขาโทรหาบอกว่าพี่ฝนลงมาดูห้องหนูหน่อยว่าข้างนอกอ่ะมีใครเคาะประตูแรงมากเลยเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าใครแล้วถามเขาไม่บอกแล้วก็หนูก็ลงจากห้องหนูออกมาก็เห็นมองข้างนอกเห็นส้มกับผู้ชายคนนึงยืนอยู่หน้าตึกเพราะว่าเราหนูก็รีบเดินเข้าห้องหนูเคาะประตูบอกว่ารีบเปิดประตูหน่อยพี่เองแล้วหนูก็เข้ามาบอกกับเขาว่าส้มอ่ะอยู่ข้างนอกที่คนเป็นเคาะประตูแล้วเขาส้มก็ตามหนูไปด้วยก็มาเคาะอีกค่ะมาเคาะประตูอีกแล้วก็มาด่าอยู่ข้างนอกห้องอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วก็พวกหนูก็เงียบอยู่ข้างในห้องแล้วก็บอกว่าถามเขาว่าทำไมต้องมาหาเรื่องเราถึงที่นี่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าด่าพวกหนูอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างเหี้ยอย่างงุ้นอย่างนี้พวกหนูก็บอกว่าทำผิดก็รับผิดไปแล้วจะมาหาเรื่องเขาถึงห้องทำไมเราไม่อยากมีปัญหาแล้วพอดีเขาก็สลับกันคนที่เข้ามาเคาะประตูอ่ะมี3คนมีชื่อแอมกับชื่อมิงอ่ะที่มาเคาะประตูอีกอ่ะแล้วก็พอออกมาข้างนอกอ่ะ
ออกมาข้างนอกแล้วก็โซมอ่ะมาตีน้องหนูแล้วตามคลิปค่ะไม่มีหลายคลิปคืออันนี้คือช็อตหลังอะที่โดนตีค่ะก่อนหน้านุ่นก็โดนตีตั้งหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็น้องเขาเฟือไปหน่อยก็โดนเขายึดโฟมแล้วก็ตีปากแตกอะแล้วก็หนูก็เข้ามาช่วยดึงออกแล้วก็ฟอเสียงดังวุ่นวายกันใหญ่เลยแล้วก็มีคนอยู่ในตึกมีคนในตึกแล้วก็ลงมาช่วยแยก2ฝ่ายออกมาแต่เราก็คือ2ฝ่ายก็ตีกันแล้วก็มีคนมาช่วยแยกออกแล้วก็ฝั่งเราก็มีผู้ชายที่มาช่วยด้วยแล้วก็มีผู้ชายในตึกแล้วก็ผู้หญิงคนฟักอยู่ในตึกช่วยมาแยกออกค่ะแล้วก็คลิปที่เขาโพสต์บอกว่าเขาโดนทำร้ายคือตัวหนูเองค่ะคนใส่เสื้อสีฟ้าที่โดนนอนในฝืนที่โดนกระทืบกระแทกนั่นน่ะคือหนูเองฝืนค่ะไม่ใช่คนไปแจ้งข่าวค่ะคนที่ไปแจ้งข่าวคือเขาก็อยู่ในคลิปเขาก็คนมาตีหนูอ่ะเอาคนที่ใส่เสื้อดำกางเกงขาวอ่ะที่มาตีผ้าถั่วหนูกระแทกขวานหนูลงฝืนคือคนที่ไปแจ้งข่าวค่ะแต่คนที่นอนอยู่ในฝืนใส่เสื้อสีฟ้าคือที่โดนทำร้ายคือตัวหนูเองฝืนค่ะใช่ค่ะเขาแอบอ้างว่าเขาเป็นคนถูกทำร้ายใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วในคลิปก็คือตัวหนูคือตัวหนูค่ะไม่ใช่ตัวเขาแล้วก็เขาบอกว่าโดน3คนแล้วก็ผู้ชายคนนึงที่มารอดักเขาจริงๆไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนมารอดักพวกหนูค่ะพวกหนูพักอยู่ที่นี่เขามาดักถึงห้องค่ะแล้วก็พวกหนูก็มีคลิปในกล้องวงจรค่ะที่เขามาเคาะประตูค่ะหนูพวกหนูมีหลักฐานค่ะทีนี้จากการที่เขาออกแล้วเขาเอาคลิปจากไหนมาแจ้งความอ่ะอันนี้พวกหนูก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็แบบไม่รู้เขาเอามาจากไหนค่ะแล้วที่ข่าวออกมาก็พวกหนูก็งงอยู่อ้าวทำไมออกข่าวได้ไงอ่ะแล้วฝนเขาบอกว่าฝนไปแจ้งข่าวแล้วหนูบอกว่าหนูไม่เคยไปแจ้งข่าวหรือแจ้งความอะไรเลยค่ะเพราะว่าแล้วมีหลายคนที่บอกว่าทำไมไม่ไปแจ้งข่าวก็พวกหนูก็บอกว่าเออก็คือคนเคยรู้จักกันแล้วคิดว่าเรื่องมันเล็กๆไงก็เลยคือต่างคนไม่นั่นก็โอเคแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเรื่องมันแค่นี้เองแต่ที่เขามาแจ้งข่าวแล้วเขาอ้างเป็นชื่อเราอ่ะโดนทำร้ายคงไม่ใช่แล้วก็เลยหนูก็มาวันนี้ขอความช่วยเหลือค่ะก็มาแจ้งความค่ะเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการแย่งลูกค้ากันจริงๆนะตามที่เขาบอกคือเขาคือเกินมาเองค่ะเพราะพวกหนูมาเที่ยวแล้วก็พวกหนูก็รู้จักลูกค้าแล้วก็เข้ามาคุยกันอย่างนี้แล้วก็เลยเขาก็เกิดมาความหึงหวงอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ตอนนี้เราได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายยังไงหลังที่ข่าวออกไปแล้วคืออะไรแล้วค่ะคือตอนที่โดนเจ็บเนื้อเจ็บตัวคือพวกหนูมีรอยแผลยังอยู่ค่ะเพราะว่าแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็โดนแบบเจ็บเขียวไปทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าโดนกระแทกลงฝืนแล้วก็โดนกระทืบค่ะแล้วก็ตาเขียวแต่ตอนที่หายแล้วแก้มบวมตอนที่หายแล้วแต่มีลุกทับอยู่ที่วันนั้นเกิดเหตุแล้วก็ถ่ายไว้ค่ะงงไหมอาจารย์ที่ถูกแอบอ้างชื่อมาแจ้งความงงมากแล้วก็คลิปหลุดมาด้วยแล้วตกใจด้วยเพราะว่าคิดว่าเรื่องมันเล็กอะเราก็ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องใครด้วยแต่อยู่ดีๆเขามาอ้างเราพอเราไปแจ้งความอย่างนี้เราก็งงค่ะแล้วก็ตกใจด้วยค่ะแล้ววันนี้มาลงทับมาทำอะไรครับคือมาขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งความค่ะว่าคือแก้ข่าวหน่อยค่ะเพราะว่าข่าวใช่เราเป็นคนโดนไม่ใช่เขาค่ะเดี๋ยวเราขอไล่เรียงขั้นตอนก็ยังงงอยู่ว่าผู้ที่ไปก่อเหตุมาสมอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายแล้วก็มาแจ้งความแล้วก็ไปร้องเรียนต่อสื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยววันเนี้ยเราจะดำเนินการไล่เลียงเหตุการณ์แล้วก็เอาความจริงมาให้ปรากฏให้ได้เพราะว่าคู่กรณีอีกฝ่ายมาปรากฏตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อทำการสอบสวนแล้วพบว่าฝ่ายไหนกระทำความผิดก็ดำเนินคดีฝ่ายนั้นสำหรับข้อมูลที่เขาเอามาติดตามคดีอะค่ะที่เป็นหลักฐานเท็จแล้วก็ข้อมูลเท็จอันนี้เราจะมีการแจ้งความกลับนะหรือว่าดำเนินคดีอะไรบ้างคำว่าแจ้งความเท็จมันยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดเพราะว่าเราการให้การของเขาก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของเขาแต่ถ้าให้การเท็จเนี่ยก็คือโดยแสดงตัวเป็นบุคคลอื่นหรืออะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จากที่ผมตรวจสอบในใบแจ้งความเขาลงชื่อจริงนามสกุลจริง
ว่าเขาชื่อนี้แต่การไปออกสื่อเขาไปอ้างชื่อเล่นอีกคนนึงซึ่งประเด็นนั้นมันคงยังไม่ถึงเหตุถึงขนาดว่าแจ้งความเท็จเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงครับสรุปก็คือว่าแจ้งความหรือชื่อจริงแจ้งความชื่อจริงไม่ให้ข่าวเนี่ยให้ชื่อเท็จให้ชื่อเท็จโดยเอาชื่อของผู้ถูกกระทำมาร้องขอความเป็นธรรมแต่ถ้าดูกันตามเหตุการณ์จากการไปไล่เก็บกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วในเบื้องต้นก็จะพูดได้ว่าผู้ก่อเหตุเจตนามาก่อเหตุแล้วก็เพียงพร้ำเองเพียงพร้ำแล้วก็เลยมาสมอ้างเป็นผู้เสียหายเข้าแจ้งความครับก็ต้องเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนจะไปไล่ดูว่าที่เขาบุกไปที่ห้องจะเข้าข้อหาบุกรุกไหมซึ่งข้อหาบุกรุกเป็นคดีส่วนตัวต้องให้เจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาเป็นคนมาแจ้งความซึ่งตอนนี้เขาไม่อยากแจ้งความครับแต่ทำร้ายร่างร่วมกันทำร้ายร่างกายเนี่ยโดนแน่นอน